สวัสดีครับหน้าจอสีสันสดใสตรงนี้นะครับคือ Super AMOLED จาก Samsung Galaxy A51 ครับคลิปนี้เราจะมาสรุป5ฟีเจอร์ของหน้าจอ Super AMOLED จาก Samsung Galaxy A50s ว่ามีฟีเจอร์ไหนนะฮะที่เจ๋งกว่าคู่แข่งและล้ำกว่าครับต้องบอกว่าหลายฟีเจอร์นะครับหลายคนก็ยังไม่รู้คลิปนี้ผมพาจัดทีพัฒน์รีวิวจะมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับกลับมาสู่ทีพัฒน์รีวิวกับผมพัฒน์นะครับแน่นอนในมือผมคือ Samsung Galaxy A50s ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะฟีเจอร์ของหน้าจอ Super AMOLED ของเขาเลยนะครับว่าในเรทนะครับประมาณ 10,000 บาทบวกลบเนี่ยมีความเจ๋งกว่าคู่แข่งอย่างไรบ้างนะครับคู่แข่งที่ใช้หน้าจอ IPS ทำอะไรสู้หน้าจอ Super AMOLED นี้ไม่ได้บ้างขายก็ตรงๆแบบนี้เลยแล้วกันสิ่งแรกก็คือสีสันที่สดใสนะครับคุณสามารถใช้งานได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บการเล่นเกมการดูหนังฟังเพลงต่างๆใช้งานได้ครบครับสีสันมันสดใสนะครับและสามารถใช้งานอย่างสบายตาจริงๆครับไม่ได้สดแปลนเวอร์นะอันนี้ผมยืนยันว่าเขาสดนะครับในแบบที่สบายตาและที่สำคัญเลยคือเมื่อเป็นซูเปอร์มาเลตจาก Samsung สีดำนะครับจะดำสนิทมากๆครับเรียกว่าส่วนของสีดำเนี่ยไม่แสดงผลเลยก็ได้ฮะเมื่อเป็นแบบนี้นะครับข้อสำคัญแรกก็คือเวลาที่เราเอาไปใช้งานที่มีขอบดำๆฉากดำๆนะฮะส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ดำสนิทครับไม่ออกแสงเท่าๆเลยครับมารบกวนสายตาเรานั่นเองทำให้สามารถเพิ่มอรรถรสในการรับชมที่ดีมากขึ้นครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมลองเอาไปเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงนะอย่าง Note 10 Plus ก็ถือว่าหน้าจอของ A50s เนี่ยมีเฉดสีที่ถือว่าใกล้เคียงเลยนะสีสันเนี่ยเรียกว่าน้องๆรุ่นพี่ราคา 30,000 กว่าบาทครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมลองไปเทียบกับหน้าจอขนาดใหญ่50นิ้วครับกับ Samsung Ultra HD Smart TV 4K ครับคุณลองดูสีสันเรียกว่าสดใกล้เคียงหน้าจอที่เป็นตัวของ Ultra HD 4K ด้วยว้าวนอกจากนี้นะครับเขายังมีมุมมองที่กว้างฮะจอ IPS เนี่ยบางทีเราใช้งานเนี่ยเอียงดูแบบเนี้ยมันจะมีขอบที่มืดครับเขาเรียก Angle View มันน้อยฮะบางรุ่นนะที่เป็น IPS แบบบางแบบนะครับแต่ Super AMOLED จาก A50s ตรงนี้เนี่ยมีหน้าจอที่มี Wide Angle ครับที่กว้างครับทำให้เวลาเราใช้งานดูหนังนะครับเล่นเกมกับลูกเรากับแฟนเรานะฮะตัวหน้าจอนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบหลายๆคนเลยครับนี่คือข้อดีนึงนะฮะที่หน้าจอเขานอกจากใหญ่แล้วสีสันสดก็ยังมีมุมมองที่กว้างอีกด้วยครับใช้งานหน้าจอซุปเปอร์มาเลยจาก A50s กลางแจ้งก็สามารถสู้แดดได้ดีครับจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้สามารถที่จะแสดงสีสันได้ชัดเจนและเห็นรายละเอียดต่างๆได้ครับไม่มีปัญหาแม้แต่ถ้าเกิดแดดส่องหน้าจอตรงๆแบบนี้เราก็ยังสามารถเห็นหน้าจอได้อยู่ดังนั้นยืนยันครับว่า A50s สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างไม่มีปัญหาเลยแม้แดดส่องหน้าจอเต็มๆข้อ2หน้าจอส่วนที่ดำนะครับก็จะดำสนิททำให้เวลาเรารับชมภาพยนตร์หรือเอามาดู Netflix ยาวๆเนี่ยช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้นะครับความสำคัญที่สุดก็คือหน้าจอดำส่วนที่เป็นสีดำสนิทเนี่ยมันยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่า Samsung จะมีโหมดพิเศษนะครับเรียกว่าโหมด Ultra Power Saving ฮะUltra Power Saving Mode นะครับจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงสุดครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆฮะแบตเตอรี่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถสแตนด์บายได้เป็นวันครับจากฟังก์ชันนี้เวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับหน้าจอส่วนใหญ่จะเป็นสีดำหรือการใช้งานปกติเราจะเซต Wallpaper ตีมเป็นสีดำก็ช่วยประหยัดพลังงานได้เช่นกันซึ่งฟีเจอร์แบบนี้นะครับหน้าจอที่เป็น IPS ไม่สามารถทำได้และมาถึงข้อ3ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะบางคนยอมซื้อสมาร์ทโฟนเพราะเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อหน้าจอเขาเป็นซูเปอร์มาเลตนะครับเราสามารถใช้งานฟังก์ชัน Always On Display ได้ครับ Always On Display นะครับอย่างที่คุณเห็นเลยว่าหน้าจอเนี่ยเขาจะแสดงผลมานะครับในสิ่งที่เป็น Notification สำคัญเช่นเวลาวันที่การแจ้งเตือนต่างๆหรือใครอยากเซตค่าเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็ทำได้ครับหน้าจอนี้นะครับสามารถแสดงผลได้ตลอดเวลาเลยอย่างที่ชื่อเขาบอกครับ Always On Display ครับหน้าจอจะติดตลอดแต่ส่วนที่กินแบตเตอรี่โดยสำคัญแล้วนะครับจะกินเฉพาะพิกเซลที่แสดงผลมาพูดง่ายๆว่าพวกตัวเลขนะครับหรือว่าตัวอักษรที่เราเห็นนั่นแหละส่วนสีดำเนี่ยจะไม่กินแบตเตอรี่เลยนี่คือความเจ๋งที่หน้าจอได้ทำได้นะครับข้อ 4การเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนนะครับถือเป็นกิจวัตรประจำวันของหลายคนไปแล้วหน้าจอที่ดีกว่านะครับจะช่วยถนอมสายตาเราได้มากกว่าซูเปอร์มาเลตจาก Samsung Galaxy A51 นะครับสามารถที่จะหลีแสงหน้าจอได้มากกว่าอันนี้สำคัญมากๆนะซึ่งเมื่อเทียบกับหน้าจอ IPS คู่แข่งนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า A50s สามารถรีแสงหน้าจอได้มากกว่าครับการรีแสงได้มากกว่าเลยครับทำให้เราไปใช้งานในที่แสงน้อยเนี่ยแสงหน้าจอก็ไม่รบกวนสายตาเราเกินไปครับ
และความสว่างเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรายังใช้งานได้สบายๆและเพียงพอครับยิ่งหลีได้มากกว่านะครับก็มีประโยชน์มากกว่านอกจากนี้ Blue Light Cut Filter หรือการป้องกันแสงสีฟ้าที่มาทำลายดวงตาเรา A51 นี้ก็มีระบบป้องกันได้ครับและก็มาถึงข้อที่5พูดถึงหน้าจอไปหลายอย่างแล้วนะฮะขอพูดถึงการแสดงผลที่ผมเห็นนิดหนึ่งอย่างหน้าจอที่ผมเห็นตรงนี้นะครับนอกจาก Always On Display แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้การสแกนนิ้วบนหน้าจอได้ครับซึ่งรวดเร็วมากฮะดูนะ1 2 3ปั๊กเรียบร้อยฮะคือปิดหน้าจอก็คือสแกนได้เลยนะไม่ต้องกดปุ่ม Power ก่อนแต่อย่างใดครับ1 2 3แบบนี้ครับรวดเร็วทันใจจริงๆและกระจกหน้าจอตรงนี้นะฮะยังแข็งแรงทนทานนะครับด้วยกระจกหน้าจอที่เป็น Corning Gorilla Glass 3ให้ด้วยเรียกว่านอกจากสีสันที่สวยงามคงทนแข็งแรงแล้วนะฮะเขายังมีฟีเจอร์สำคัญเช่นการสแกนนิ้วบนหน้าจอให้ใช้งานอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือ5ฟีเจอร์เด่นครับที่หน้าจอ Super OLED จาก Samsung Galaxy A50s ทำได้เหนือกว่าหน้าจอ IPS ครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าจอ IPS เขาก็ทำบางฟังก์ชันได้นะครับไม่ใช่เขาจะทำไม่ได้เลยแต่ Super OLED จาก A50s ตรงนี้ทำได้มากกว่าครับและต้องบอกว่าหน้าจอเขาสวยสดกว่าจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองจับนะฮะลองไปพิสูจน์ด้วยตาคุณได้นะครับและคุณจะชอบว่าหน้าจอนี้เนี่ยมีสีสันที่สดและมุมมองที่กว้างกว่าจริงๆครับใครสนใจรุ่นนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะวางจำหน่ายแล้วนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับ A50 และมี S ต่อท้ายครับฝาหลังเป็นแบบไดมอนด์แบบนี้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ